ไม่ว่าจะผัดจะเจียวหรือจะทอดล้วนต้องใช้น้ำมันค่ะแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันเริ่มขึ้นราคาแล้วนะคะถ้าใครรู้สึกว่าน้ำมันแพงลองมาเจียวน้ำมันหมูเก็บไว้ใช้กันเองดีไหมคะถ้าใครสนใจก็ตามมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่กันจะค่อยๆอธิบายวิธีทำให้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆและนี่ก็คือมันหมูที่พี่กันซื้อมาในวันนี้นะคะมันหมูวันนี้พี่กันซื้อมา8ขีดโดยประมาณค่ะความจริงก็จะซื้อ1กิโลค่ะแต่เผอิญของหมดก็เลยได้มาเท่านี้นะคะพอซื้อมาแล้วเนี่ยนำมาล้างทำความสะอาดก่อน1รอบนะคะก่อนที่จะนำมาหั่นค่ะขนาดของมันหมูก็กะเอานะคะไม่ต้องชิ้นเล็กเกินแล้วก็ไม่ต้องชิ้นใหญ่มากค่ะหั่นแต่ละชิ้นให้สม่ำเสมอกันนะคะเพราะว่าถ้าชิ้นเล็กสุกไปแล้วเนี่ยชิ้นใหญ่ก็ยังรีดน้ำมันไม่หมดทำแบบนี้น้ำมันที่ได้ออกมาก็จะสีคล้ำค่ะเผลอๆได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แถมมาด้วยนะคะแต่การที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยก็จะเจียวแล้วก็บีบน้ำมันได้ง่ายกว่าหั่นเป็นชิ้นใหญ่ค่ะประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้มันหมูของพี่กันก็ติดเนื้อแดงมานิดๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรมากมายหรอกค่ะพอหั่นเสร็จนะคะหาภาชนะมาใส่ค่ะพี่กันจะใส่เกลือค่ะวันนี้พี่กันใช้เกลือ1ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้ามันหมูกับเกลือค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะหลังจากที่เรารีดน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กากหมูหอมๆเค็มนิดๆมารับประทานด้วยค่ะและวันนี้นะคะพี่กันก็จะมีขิงค่ะเอาขิงมาเพิ่มความหอมนะคะให้กับกากหมูกับน้ำมันหมูของเราค่ะหั่นเป็นแว่นเตรียมไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำลงไปนะคะพี่กันจะทำการต้มมันหมูก่อนค่ะน้ำเนี่ยใส่ลงไปเสร็จยังไม่ต้องเปิดแก๊สค่ะเทมันหมูลงไปค่ะเกลี่ยนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะค่อยๆคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วค่ะก็จะสังเกตว่ามีฟองแบบนี้ขึ้นมานะคะฟองนี้ก็คือคราบเลือดคราบไขมันที่ไม่สะอาดนะคะตักออกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยต้มมันหมูในน้ำเดือดประมาณ1นาทีค่ะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะพอตักขึ้นแล้วนะคะก็ไปแช่ในน้ำธรรมดาอุณหภูมิห้องนี้ละค่ะเพื่อลดความร้อนของมันหมูค่ะหลังจากนั้นก็นำมันหมูไปล้างทำความสะอาดค่ะล้างไปหลายๆน้ำเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทำน้ำมันหมูค่ะเน้นความสะอาดปลอดภัยค่ะพอล้างเสร็จไปทำการเจียวเลยค่ะพี่กันเอากระทะไปล้างแล้วนะคะใส่น้ำนิดนึงค่ะหลังจากนั้นลงเกลือค่ะพี่กันใช้เกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะคนให้เกลือละลายนะคะการใส่เกลือแค่นี้ไม่มีผลต่อรสชาติของน้ำมันหมูเรานะคะหลังจากนั้นก็ลงมันหมูไปเลยค่ะเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะค่อยๆผัดค่อยๆคั่วค่อยๆคนค่ะจะเรียกอะไรก็ช่างค่ะเอาเป็นว่าอย่าทิ้งมันหมูไว้กับกระทะเฉยๆค่ะต้องทำการผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ให้ความร้อนเนี่ยทั่วถึงกันทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอค่ะสังเกตนะคะว่าน้ำเริ่มจะเหือดแห้งแล้วค่ะมันหมูก็ค่อยๆออกมาแล้วค่ะตอนนี้น้ำมันของเราเนี่ยก็จะเป็นสีขุ่นนมนะคะทำการผัดต่อค่ะผัดต่อนะคะตอนนี้น้ำก็เหือดแห้งไปแล้วค่ะพอน้ำมันเริ่มมาแบบนี้ปรับไฟลงค่ะเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะการที่พี่กันใส่เกลือเมื่อกี้ในน้ำนะคะก็เพื่อที่จะให้เวลาน้ำมันออกแบบนี้ละค่ะน้ำมันไม่มีกระเด็นแน่นอนค่ะและเกลือเนี่ยยังช่วยขจัดกลิ่นสาบกลิ่นคาวได้ดีค่ะและช่วยถนอมอาหารนะคะไม่ว่ากากหมูที่เจียวออกมาหรือมันหมูที่ได้มานะคะหอมแล้วก็อยู่ได้นานค่ะพอได้น้ำมันมาท่วมมันหมูแล้วนะคะใส่ขิงลงไปได้เลยค่ะช่วงนี้ก็สังเกตนะคะว่ามันหมูของเราเนี่ยฟองจะค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าความชื้นสูงค่ะถ้าฟองค่อยๆหายไปแล้วเนี่ยแสดงว่ากากหมูและมันหมูของเราก็ได้ที่แล้วนะคะพอมันหมูเริ่มออกเยอะค่ะก็ปรับไฟให้อ่อนลงอีกค่ะตอนนี้ต้องใจเย็นในการเจียวนะคะเพื่อที่จะให้กากหมูเนี่ยค่อยๆไล่น้ำมันในตัวออกค่ะสังเกตว่าตอนนี้นะคะฟองอากาศเนี่ยก็ค่อยๆลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปทุกขณะค่ะแสดงว่ากากหมูของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะส่วนแผ่นขิงที่ใส่ลงไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ก็โดนเจียวจนหอมแล้วค่ะขิงนี่ก็จะมาช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ำมันแล้วก็กากหมูของเรานะคะเ
กรอบกรอบส่วนน้ำมันที่ได้ก็พักไว้ให้เย็นค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการทำน้ำมันหมูของพี่กันค่ะแล้วก็ได้กากหมูหอมๆกรอบๆมารับประทานเป็นของแถมด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าการใส่เกลืออ่อนๆเนี่ยทำให้กากหมูของเราไม่อมน้ำมันด้วยค่ะส่วนมันหมูที่ได้นะคะมาตวงดูค่ะตอนนี้ก็เย็นลงแล้วนะคะแน่ได้ตั้ง20ออนเลยค่ะเก็บไว้ทำอาหารโปรดได้หลายเมนูเลยค่ะส่วนกากหมูที่ได้ในวันนี้ค่ะจากมันหมู8ขีดนะคะตอนนี้น่าจะเหลือกากหมูแค่ขีดเดียวละค่ะเต็มที่ให้2ขีดเลยค่ะหืมหอมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะสมองพี่กันเนี่ยคิดไปถึงน้ำพริกกากหมูแล้วค่ะดูค่ะเพื่อนๆว้าวกรอบนอกฉ่ำในค่ะฟังรีบหาทำเลยค่ะจะได้มีมันหมูไว้ใช้มีกากหมูไว้ทานค่ะฟินค่ะส่วนน้ำมันหมูที่ได้เนี่ยก็นำกระชอนมากรองเอาเศษตะกรอนออกนะคะเดี๋ยวพี่กันจะไปแช่ตู้เย็นค่ะพอมันหมูโดนความเย็นนะคะก็จะเป็นไข่ค่ะพอเป็นไข่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องสะอาดแค่ไหนค่ะว้าวสังเกตไหมคะว่าน้องขาวใสบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะอย่างกับหิมะแน่สวยสะอาดหอมอ่อนๆ นะคะถ้าใส่ตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้นานเลยค่ะเวลาจะใช้เมื่อไหร่ค่อยตักออกมาค่ะเอาไปละลายกับความร้อนก็ผัดได้ปกติเลยค่ะอุ๊ยลืมไปเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ